สวัสดีค่ะภัทรวีบุญประเสริฐค่ะมาแล้วค่ะพร้อมกับนายเอนเตอร์เทนนะคะข่าวบันเทิงจากสำนักข่าวไทยเราจะรายงานตัวกันเวลานี้เสมอค่ะกับข่าวบันเทิงที่ครบทุกรสสดทุกประเด็นร้อนทั้งบันเทิงไทยและบันเทิงเทศโอเคเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะนางงามจักรวาลขวัญใจคนไทยค่ะพี่ปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกไซมอนตอนนี้ก็เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทันทีที่เดินทางมาถึงเมืองไทยเลยค่ะนายเอนเตอร์เทนเรามีภาพมาฝากค่ะที่เดินทางถึงเมืองไทยนางงามจักรวาลขวัญใจคนไทยปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกไซมอนพาน้องชอนลูกชายคนโตเดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชพร้อมเปิดใจว่าตอนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาตนได้ติดตามข่าวพระอาการประชวรของพระองค์โดยตลอดพร้อมสวดมนต์อธิษฐานขอพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วค่ะเที่ยวนี้ปุ๋ยก็คิดว่าท่านเสด็จกลับที่กลับไปที่วังแล้วแต่พอดีแม่บอกท่านยังประทับอยู่ที่โรงพยาบาลก็ปุ๋ยก็รีบพาลูกมาถวายดอกไม้ให้ท่านมีกำลังใจแล้วก็ให้ท่านรู้ว่าครอบครัวนาฮิรัญกนกไซมอนยังรักท่านและเป็นห่วงท่านค่ะนอกจากนี้ปุ๋ยพรทิพย์ยังเผยอีกว่าตนได้สอนให้ลูกชายรับรู้ถึงพระราชกรณียกิจของราชวงศ์ไทยทุกพระองค์อีกด้วยต่อจากนั้นปุ๋ยพรทิพย์ก็ลงเรือกลับไปยังโรงแรมออเรนเตนและเปิดโอกาสให้รายการนายเตอร์เทนสัมภาษณ์พิเศษโดยนางงามจักรวาลขวัญใจคนไทยเปิดใจว่ารู้สึกตกใจที่เมืองไทยเกิดเหตุการณ์รุนแรงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะตกใจมากๆเพราะว่าใน history ของคนไทยเราไม่เคยเจออย่างนี้ใช่ไหมคะก็เพื่อนๆ เขาก็โทรมาถามว่าอะไรเกิดขึ้นปุ๋ยก็ตอบไม่ถูกว่าปุ๋ยไม่เคยเห็นอย่างนี้ก็ตอนนี้ประเทศไทยก็ลำบากแต่ก็ปุ๋ยหวังว่าหลังจากนี้เราจะยิ่งเข้มแข็งและก็ทุกอย่างจะกลับมาเป็นระบบที่ถูกต้องอยากจะให้คนไทยจำว่าสิ่งที่เป็นไทยคืออะไรเราไม่ได้คนเราไม่ได้เป็นชาติที่จะมาสู้กันเราไม่ได้หัวใจคนไทยไม่ใช่อย่างนี้ก็ปุ๋ยหวังว่าทุกคนจะจำสิ่งนี้ส่วนเรื่องความงามที่สวยสมวัยแม้อายุจะล่วงเลยเข้าเลข4แล้วปุ๋ยพรทิพย์เผยเคล็ดลับว่าต้องทำให้ชีวิตมีความสุขและเธอก็โชคดีที่มีสามีและครอบครัวที่อบอุ่นค่ะเมื่อกี้พี่ปุ๋ยไปเจอประชาชนแม่ค้าแล้วก็ทักว่าอุ๊ยอยากสวยพี่ปุ๋ยจังเลยเป็นไงบ้างพอเวลามีคนทักแบบนี้อ๋อประทับใจแล้วก็ภูมิใจก็ทุกคนก็ปุ๋ยโชคดีมากที่ไม่ว่าปุ๋ยจะกลับมาปีละครั้งหรือปีบางทีก็ไม่ได้มา 2-3 ปีทุกครั้งที่มาทุกคนก็ต้อนรับปุ๋ยเหมือนเมื่อวานก็ปุ๋ยก็ประทับใจมากค่ะและจริงๆพี่ปุ๋ยก็ยังสวยเหมือนเดิมอะไรคือเทคนิคคือสูตรสำเร็จหรือว่าวิธีการรักษาความสวยของนางงามจักรวาลคนนี้ครับก็สำหรับปุ๋ยต้องพยายามนอนให้อิ่มเพราะตอนนี้มีลูกหลายคนก็เวลานอนก็น้อยลงทุกวันแต่นอกจากนั้นก็ปุ๋ยก็เล่นก็ทุกวันนี้ปุ๋ยก็ถือว่าปุ๋ยเป็นเด็กที่โชคดีมากๆก็ได้ลูกที่น่ารักมีสามีที่น่ารักปุ๋ยกับแม่ก็ใกล้ชิดตลอดก็แค่แฮปปี้แฟมิลี่แฮปปี้ไลฟ์ในวันนี้บ่าย 2 โมงนางงามจักรวาลคนสวยก็จะเปิดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนถึงการจัดตั้งมูลนิธิ Angel Wings เพื่อช่วยเหลือการศึกษาเด็กไทยที่โรงแรม Mandarin Oriental ค่ะ